ันนี้เราก็มาดูเรื่องผื่นดำนะฮะสาเหตุผื่นดำในคนนี้ก็เป็นผื่นดำในคนไข้นะมันก็มีผื่นดำก็เกิดได้หลายที่แต่ละที่นี่มันก็จะให้เราเนี่ยได้รับการวินิจฉัยโรคซึ่งแตกต่างกันไปอย่างคนนี้ก็เป็นผื่นดำมา1ปีตอนแรกดำมากกว่านี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ได้ยาทาแล้วได้กลุ่มไฮโดรควินโอนก็พบว่าอาการไข้ก็ค่อยๆจางลงเวลาเราเจอผื่นพวกนี้เราก็ต้องดูลักษณะของสกินรีชั่นว่าสกินรีชั่นที่มันเป็นแบบไหนขอบเขตชัดเจนหรือไม่ชัดเจนใช่ไหมแล้วก็เป็นมานานเท่าไหร่มีประวัติอะไรต่างๆนานาหรือเปล่าใช่ไหมโรคที่อยู่ในกลุ่มนี้เราก็ต้องนึกถึงอย่างถ้าเป็นกลุ่มของวอลิโพสเวนพวกสเตซิสอัลเซอร์เนี่ยลีชั่นจะไม่เป็นแบบนี้ลีชั่นเนี่ยมันจะมักจะเป็นมีเดียลเซอร์เฟสแต่ที่จริงเป็นแลทเทอรัลก็ได้จะเป็นมีเดียลเซอร์เฟสนะมีเดียลเซอร์เฟสแล้วก็มักจะเป็นแค่ขาไม่ขึ้นมาตามตัวนะคนนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนอันที่สองอะไรคอนแทคนะพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ได้นะพวกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า crossing dermatitis นะคนนี้มีประวัติทำงานในอะไรนะโรงงานทอผ้าทอผ้าพวกนี้ก็อาจจะสัมผัสกับสารเคมีต่างๆโดยที่ไม่รู้ตัวยังคนที่แพ้กางเกงยีนเนี่ยก็จะเป็นตามด้าน medial size นะ medial size เป็นพวกยีน dermatitis จะเป็นทางด้านในด้านข้างก็จะเป็นผื่นดำๆคันแล้วเมื่อกี้มีอะไรอีกอิริทิมาโนโดซูมอิริทิมาอินดูตุพวกนี้คลินิคอลพายมาเรียนเป็นสับคิวเทเนสอิริทิมาตัสโดนคือเวลามันหายมันมักจะหายหมดเพราะมันเป็นเดอร์เมอร์ลีชั่นแล้วมีอะไรเมื่อกี้3 4บล็อกเดอร์มาติสพวกนี้ก็จะทานเครื่องหอมนะพวกนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ไปนวดสปาก็ต้องถามยาหมองแม้กระทั่งครีมที่ใช้ถ้าใช้บ่อยๆแพ้น้ำหอมที่ใส่ในครีมก็เกิดพวกอินฟลามาตอรี่ไฮโดรพิกเมนเทชันได้มีอะไรนะเมื่อกี้แพ้ยาก็มีถ้าเป็นยาก็จะมีกลุ่มถ้าเป็นโฟโตเซนพวกนี้ก็จะมีชั้นที่โฟโตตามเอ็กซ์โพแอนเรียแต่พวกยามะเร็งยาที่เป็นเคมีเทอราปีคนไข้เวลาดำจะดำทั้งตัวเคยสังเกตเห็นไหมเวลาคนกินยาเช่นองค์ด็อกซาพวกนี้จะดำในระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ที่จะเริ่มดำก็นะมันก็แล้วแต่อย่างไรประมาณก็ประมาณ1เดือนนะตาม process ของไอ้keratinization ของสกินสาเหตุที่ดำนี่ก็เพราะว่าเวลาให้ยาพวกนี้มันจะ inhibit epidermal synthesis ใช่ไหมแต่เลยของการสร้างเมลานอไซต์ปกติเพราะฉะนั้นคอนแทคมันจะอยู่นานหรือไม่นานจะอยู่นานมันก็เกิดรอยดำนะกระบวนการเกิดดำแต่ของแต่ละโรคไม่เหมือนกันถ้าเป็นพิทิเลซิสแอลบ้าที่มันขาวจากสปองจิโอซิสใช่ไหมเคยพูดไปแล้วเมลานอไซต์มันส่งไปไม่ได้มันก็ถูกบล็อกนะขาวจากซอร์เรซิสนี่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าอีพิเดอร์มอลโพลิเฟอเรชันอันนี้มันจะต่างกับเคมีเทอราปีถ้าซอร์เรซิสนี่อีพิเดอร์มิสมันจำนวนชั้นมันมากขึ้นเรทการสร้างเมลานินปกติเพราะฉะนั้นขาวขึ้นแต่ถ้าเป็นไฮเปอร์พิกเมนเทชันจากเคมีเทอราปีใช่ไหมอีพิเดอร์มันหดตัวเพราะฉะนั้นเรทการสร้างปกติเพราะฉะนั้นมันก็เลยดำมันไม่เหมือนกันแล้วก็ต่อไปอีกที่ต้องให้รู้เวลาเห็นคนไข้แบบนี้ต้องเขียนอะไรอีกนะเมื่อกี้แป๊บโปรสเฟรมักเวลาหายนี่หายมักจะก็เป็นแบบนี้ได้นะคนไข้สังเกตดูซอร์เรซิสใช่ไหมที่มาเนี่ยเวลามีลีชั่นที่ตัวบางคนหายนี่มันไม่ได้สนิทนะมันก็จะมีไอ้โปรตีนเฟนไฮเปอร์แล้วก็ลีชั่นไม่ค่อยชัดเจนของไม่ค่อยชัดเจนอีกกลุ่มนึงเราต้องดูเลยโลเคชั่นด้วยถ้าโลเคชั่นเป็นที่ขาเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงกลุ่มพวกอะไร PPD นะ PPD นี่มันมีกี่ตัวจำได้ไหมนะมันก็จะมีเวลาดีๆเนี่ยถ้าเราสงสัยเราต้องตัดชิ้นเนื้อตรวจเราจะเจอมีโมซิกาลีนแล้วต้องย้อมพิเศษย้อมพิเศษก็คือย้อมเคอร์สเตนฟอนตานาสเตนคราวนี้เราจะพูดถึงว่าPPDเนี่ยเราจะต้องลงเบสิกว่ามีกี่ตัวPPDอันที่หนึ่งเป็นไรแชมเบอร์อันที่สองมันจ็อกกี้อันที่สามไรเทนออเรียสอันที่สี่กุชเชอร์แอนด์บลอมอันที่ห้าเอ็กซิมาติกไลโซเปลาออฟดูตาแอนทากาเทนแมกนิสนะ
ราก็จะต้องรู้ว่าเนี่ยเวลาคนไข้มาด้วยลีเซนที่ขาต้องเฉียนให้ได้กลุ่มนี้อาจารย์ยังไม่พูดรายละเอียดนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่พูดรายละเอียดเลยหนูจะต้องรู้ในกลุ่ม PPD อัดออโตเมติกเวลาพูดถึง PPD กรุ๊ปมันมือถึงเนี่ยนะต่อไปต้องตอบให้ได้ละ PPD กรุ๊ปมีอะไรบ้างมีอาชินาทวนเซฟแชมเบอร์ที่2มาจอกเกียที่3ไลเคนออลเรียสอันที่4ดูคาเคปตินกิสอันที่5กุชลแอมบรอนแล้วก็ถ้าเป็นลีชั่นดำๆอันนี้ต้องถามก่อนเรื่องเออร์ติคาเรียด้วยถ้าบางคนเนี่ยมีเออร์ติคาเรียแต่พวกนี้จะเป็นทั้งตัวเออร์ติคาเรียจะเป็นทั้งตัวแต่ถ้าเออร์ติคาเรียซึ่งเกิดจากเออร์ติคาเรียวาสคูลาริสเวลาหายแล้วจะมีไฮเปอร์พิกเมนเทชันเพราะเราก็ต้องเช็คตัวนี้ด้วยนะ